เวิร์กช็อปดีๆกับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพใครอยากได้เมนูวุ้นน่ารักน่ารักไปทำขายห้ามพลาดค่ะวันนี้เรามีวิธีทำวุ้นเจลลี่รสบลูเบอร์รี่แสนอร่อยทำได้ง่ายๆเพียงแค่มีผงวุ้นตรานางเงือกก็สามารถทำเมนูนี้ออกไปขายกำไรงามแน่นอนค่ะมาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินคนให้เข้ากันเติมน้ำลงไปและคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมน้ำเชื่อมและน้ำเชื่อมกลิ่นบลูเบอร์รี่คนให้เข้ากันอีกครั้งพักเตรียมไว้ซึ่งเกิดความรู้ในการต้มวุ้นเราต้องต้มจนส่วนผสมเดือดทั่วและส่วนผสมทั้งหมดละลายจะทำให้วุ้นของเรามีลักษณะใสตักบลูเบอร์รี่สดใส่ลงในถุงพลาสติกตามด้วยวุ้นบลูเบอร์รี่ปิดถุงพักไว้ให้เย็นสนิทง่ายๆเพียงเท่านี้เราก็จะได้วุ้นเจลลี่บลูเบอร์รี่พร้อมรับประทานหรือจะนำไปขายก็ได้ค่ะส่วนใครไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารและกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ